C-Bubble บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติฝรั่งเศสที่เสนอทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของเรือไฮโดรฟอยล์ขับเคลื่อนโดยระบบไฮบริดที่ประกอบด้วยเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและชุดแบตเตอรี่ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้นานถึง 2.5 ชั่วโมงเดินทางได้ไกล90กิโลเมตรที่ความเร็ว33กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เวลาชาร์จเพียง4นาทีด้วยการเติมไฮโดรเจนที่ความดัน350บาร์C-Bubble ได้รับแรงบันดาลใจจากอุตสาหกรรมการเดินเรือยานยนต์และการบินผสมผสานเข้าด้วยกันโดยออกแบบให้มีขนาดความยาว8เมตรกว้าง 3.5 เมตรและสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด12คนที่สำคัญคือสามารถบินเหนือผิวน้ำได้สำหรับคำว่าไฮโดรฟอยล์ได้มาจากชิ้นส่วนปีกใต้น้ำที่เรียกว่าไฮโดรฟอยล์หรือเรียกว่าฟอยล์มีลักษณะพิเศษตรงที่โครงสร้างทั้งหมดของเรือขณะแล่นจะถูกยกลอยขึ้นเหนือผิวน้ำด้วยปีกรูปแบบพิเศษและใบพัดไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ใต้ท้องเรือเมื่อโครงสร้างของเรือลอยขึ้นเหนือผิวน้ำทำให้สามารถลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างท้องเรือกับผิวน้ำส่งผลให้เรือเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วที่มากขึ้นเมื่อบับเบิ้ลเร่งความเร็วถึง6นอตหรือ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวถังใยคอมโพสิตของมันจะถูกยกขึ้นจากน้ำบนฟอยล์คาร์บอนไฟเบอร์3ชิ้นที่กางออกโดยอัตโนมัติ1ชิ้นที่ด้านหน้าและ2ชิ้นที่ด้านหลังจากนั้นจะแล่นด้วยความเร็ว12นอตหรือ22กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เซ็นเซอร์ไจโรสโคปและระดับความสูงเพื่อวัดมุมเอียงและมุมกลิ้งอย่างต่อเนื่องทำให้ตัวเรือมีความเสถียรคนเมาเรือต้องชอบสิ่งนี้แน่ๆค่ะสำหรับแท็กซี่น้ำหรือยานพาหนะทางน้ำสำหรับขนส่งกำลังเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแม้ในปัจจุบันยังจำกัดเฉพาะคนบางกลุ่มแต่ก็ถือว่าได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาบางอย่างเช่นเรื่องการจราจรบนถนนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเป็นระบบไฟฟ้าก็ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าก็ต้องมาดูกันนะคะว่า C-Bubble นี้จะเข้าไทยไหมหรือเข้ามาเมื่อไหร่สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ